ิ้งลงถังขยะมันก็จะเหม็นมากจะเอาไปฝังนี้น่าจะกระสอบดีแล้วป่ะรอบที่แล้วฝังอ๋อรอบที่แล้วก็เศษอาหารทำไมรอบที่แล้วใส่พวกนี้ไปไอ้พวกแอปเปิ้ลที่เราแยกกากไว้อ่ะอ๋อแอปเปิ้ลปึ้นฝรั่งแครอทแครอทก็ตัดไปเขียวขันแยกกากไว้ก็มาฝังมันก็เลยจะแบบมันก็เลยย่อยเร็วเนาะเพราะว่ามันละเอียดอยู่แล้วก็เปลือกไข่ไม่ย่อยก็พวกกากของผลไม้ก็ย่อยหมดแล้วนะเหลือแค่พวกที่เป็นแข็งๆชิ้นใหญ่ๆแล้วไอ้พวกนี้เอาไปทำอะไรต่อได้ปลูกต้นไม้ก็เดี๋ยวเอาไปใส่ตรงนี้ปลูกต้นไม้คือมันเป็นดินใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นดินกับเศษอาหารที่มันกลายเป็นปุ๋ยเนาะซากพืชซากสัตว์ไม่มีใช่ปะก็ซากพืชอะไรมันคือซากพืชก็คือปุ๋ยก็คือปุ๋ยจะขุดขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาเศษผักที่เรากินไม่ทันกับเศษอาหารฝังลงไปไม่มีตังค์ซื้อถังแบบที่มันย่อยอัตโนมัตินะเป็นไฟฟ้าอันนั้นก็แพงอยู่อ่ะคือราคาก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทอืม 20,000 กว่าบาทเลยอันนี้คือแบบถูกถ้าแบบตัวใหญ่เขาประมาณ 70,000 เนาะอืมแต่เห็นเขามีแบบเหมือนแมนนวลนะเป็นเหมือนถังหมุนก็คือเป็นถังกลมๆเหมือนไอ้โม่ผสมปูนซีเมนต์น่ะกลมๆลอยๆไงเอาไปใส่เสร็จปิดฝาแล้ววันสองวันก็มาหมุนมันทีหนึ่งให้มันเหมือนกลับกองอ่ะอุ้ยสงสารอะไรอ่ะไม่ดึงมันไอ้เขียดโดนไฟเดือดแล้วมันก็ดิ้นเราต้องจะถ่ายไปด้วยเหรอใช่แค่พอเป็นพิธีโยนทิ้งเลยเห็นไหมโหให้จกปากเนี่ยพอดีอย่างมันเริ่มเนี่ยก็เอาเศษผักเศษอาหารที่ใส่ได้เลยแล้วก็เอาดินกบเนี่ยเหลือดินในถังอันเก่าแล้วมากบเบาแล้ว GEM มันต้องผสมน้ำยากง่ายถูกปะเนี่ยสวยมันจะแปลออกไปด้วยชัดเลยช่วงนี้ก็เข้าไม่หลับแก้วจนสว่างแก้วหลังกาแฟก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ก่อนทิ้งก็จะพยายามคั่วน้ำเปล่าหน่อยให้มันเลอะน้อยหน่อยจะได้แบบรวบๆทิ้งแยกขยะเลือกทิ้งเลือกขยะพลาสติกไว้มันจะได้เผื่อเอาไปรีไซเคิลอะไรบ้างเล่นด้วยกันป่ะอ
ำอย่างอื่นกันต่อไปแอมปลูกรถแมรี่ที่ซื้อไว้นานแล้วเอาลงดินเลยเผื่อใช้หมักเนื้อหมักหมูได้ปิ้งเนื้อปิ้งหมูดินปุ๋ยที่ที่เราไปขุดจากถังมาเมื่อกี้เอาที่ใช้เศษอาหารมาอัดให้มันแน่นๆหอมมากโปะๆไปนิดนึงแม่ไม่อยากให้เห็นถ่ายไม่อยากถ่ายให้เห็นท่าตอนนี้เป็นบ่อรับน้ำฝนกับรับน้ำจากเครื่องซักผ้าแล้วก็มีสายดูดน้ำปั๊มน้ำเอาไปฉีดที่สปริงเกอร์ตามต้นไม้หลายๆต้นก็ประหยัดน้ำประปาไปได้พอสมควรเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยน้ำเต็มอ่างตลอด